รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสปีชแนลกับเรา2คนเต้นตั๊กครับใช่แล้วค่ะพรีวิววันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับคุณตั๊กวันนี้เราจะพูดถึงนาฬิกาข้อมือค่ะเพราะว่ามีคนเขาบอกว่านาฬิกาข้อมือเนี่ยมันทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนได้เฮ้ยผมเกิดมา10กว่าปีเนี่ยนะตอนนี้10ปลายๆแล้วจะ20ผมใส่นาฬิกาข้อมือขับรถมาตลอดชีวิตของผมเนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยสักครั้งนะครับถ้าจะเกิดเนี่ยมันก็เกิดจากตัวผมเองจริงอันนี้จริงใช่ไหมแล้วทำไมนาฬิกาข้อมือจะมาเกี่ยวอะไรกับการเกิดอุบัติเหตุครับก็นาฬิกาข้อมือคุณมันไม่สมาร์ทอะสิโอ้กัดกันแรงออกอากาศทำไมนาฬิกาข้อมือคุณสมาร์ทได้ไงไม่ใส่เพราะรู้ว่าจะต้องถามเขาบอกว่านาฬิกาข้อมือเนี่ยมันสมาร์ทมันก็เลยอาจจะแบบทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปติดตามชมในช่วงจับชีพจรนะคะว่าทำไมนาฬิกาข้อมือมันถึงให้เกิดอุบัติเหตุได้ส่วนช่วงเปิดองค์นะคะวันนี้เราเข้าไปถึงถิ่นของตำรวจจราจรเลยค่ะเพราะว่าเราไปที่กองบังคับการตำรวจจราจรนั่นเองค่ะเรียกว่ามีใบสั่งใบไปเรียนทำตัวเป็นคนดีรักษาคนจราจรมีเรื่องราวใหญ่โตนะครับไปงี้ดีกว่าช่วงรหัสลับดีเอวันนี้ผมก็ใหญ่โตไม่แพ้กันนะครับเป็นเรื่องที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวเพราะว่าเราจะพูดถึงรถคันหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกาคือสูงแบบล้นหลามท้นทนไปเลยแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ได้มีสัญชาติยุโรปหรืออเมริกาใดๆนะครับเขาเป็นรถเกาหลีที่เติบโตไกลไปถึงนอกขอตบมือให้เขาก่อนขอซาวด์เอฟเฟกต์ชิลมือดังๆไอ้มันฮุนไดหรือว่าเกียร์มันเกียร์ครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับยังไม่บอกตอนนี้ไปดูกันครับในช่วงรหัสลับ DNA แล้วช่วงเอ็กซ์เรย์ครับวันนี้มีอะไรช่วงเอ็กซ์เรย์วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของความร้อนในเครื่องยนต์กันซึ่งมันมีความเชื่อหลากหลายมากเลยเกี่ยวกับความร้อนในเครื่องยนต์บางอย่างก็ถูกบางอย่างก็ผิดนะครับแต่พูดต่อๆกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยจะมาบอกให้รู้เลยว่าอันไหนจริงอันไหนลวงดีค่ะเราจะได้เข้าใจแล้วก็จำในสิ่งที่ถูกแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะคะแต่สำหรับใครค่ะที่อยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะก็ต้องติดตามในช่วงนี้ค่ะขอหอยลูกกระเดือค่ะว่าตอนนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อในช่วงจับชีพจรกับรายการข้อมูลค่ะ